ทำไมถึงห้ามกินอาหารในงานศพเวลาเราไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าภาพมักจะเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รองรับแขกที่มาหลายท่านก็ทานได้ไม่ถือสาแต่มีอีกหลายท่านบอกว่าไม่กินอาหารงานศพทำให้เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่าเพราะอะไรเคยไปลองถามท่านที่ไม่กินอาหารงานศพว่าทำไมไม่กินก็จะได้คำตอบว่าไม่กินอาหารในงานอวมงคลบ้างก็ตอบว่าฟังจากคำผู้ใหญ่ห้ามมาบ้างก็ตอบว่าเพราะอาหารในงานศพพวกสัมภเวสีจะแอบมากินก่อนแล้วความเชื่อนั้นก็หลากหลายแตกต่างกันไปผมจึงลองหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับตัวผู้ตายนั้นเมื่อตายแล้วอยู่ในโลงญาติพี่น้องก็ได้แต่นำอาหารใส่ถาดมาเคาะโลงให้กับผู้ตายตามความเชื่อแต่โบราณนั้นอาหารที่จะนำมาให้ผู้ตายกินให้เอาช้อนกลับด้านโดยเอาส่วนที่เป็นด้ามช้อนทิ่มลงไปในอาหารผู้ตายจึงจะได้กินอาหารนั้นไม่อย่างนั้นจะมีวิญญาณอื่นๆที่อาศัยอยู่รอบๆ บริเวณนั้นมาแย่งกินกันได้ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณไม่ได้กินอาหารในรูปแบบของสสารหรืออาหารที่เรากินกันแต่เขากินเป็นพลังงานของอาหารนั้นแต่สิ่งที่จะทำให้เขาอิ่มกันมากกว่าอาหารใดๆคือบุญจะกลายเป็นเสบียงที่ทำให้เขาได้เดินหน้าต่อไปส่วนเจ้าภาพนั้นผู้จัดงานมักจะจัดทำอาหารเลี้ยงแขกเองหรือจ้างแม่ครัวมาทำอาหารเลี้ยงแขกเองเมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้วให้ตักแยกออกมาอาจจะเป็นชุดเล็กๆแล้วนำไปวางไว้ให้ห่างไกลผู้คนแล้วกำหนดเรียกหรือใช้วิธีจุดธูปเรียกดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นให้มากินอาหารในส่วนนี้และบอกกล่าวพวกเขาห้ามเข้าไปยุ่งกับอาหารที่เป็นส่วนของมนุษย์กินโดยการตั้งจิตให้มั่นแล้วกล่าวว่านี่เป็นอาหารที่ไว้เลี้ยงผู้มาร่วมงานที่เป็นมนุษย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้สัพพวิญญาณมากินจงไปกินตรงที่ที่เราเตรียมไว้ให้และผู้เป็นเจ้าภาพต้องทำทันทีที่ปรุงอาหารเสร็จเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เหล่าสัพพวิญญาณเหล่านั้นไปกินอาหารในส่วนของมนุษย์มิฉะนั้นพวกสัพพวิญญาณจะเข้ามากินกันเลยเพราะเขาถือว่าเป็นอาหารที่ทำเพื่อแจกเป็นทานทำให้กลายเป็นว่าคนกินเหลือจากพวกสัพพวิญญาณเหล่านั้นเราซึ่งเป็นแขกผู้มาร่วมงานจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้เป็นเจ้าภาพได้จัดอาหารแยกไว้หรือไม่ทางที่ดีหลีกเลี่ยงการกินอาหารในงานศพจะดีกว่าแต่หากเลี่ยงไม่ได้หากสถานที่จัดงานอยู่ห่างไกลจนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะทำยังไงผมมีวิธีมาบอกครับคือให้เราทำจิตสบายๆหาจังหวะนิ่งๆแล้วสวดมนต์บทอิติปิโสท่อนพุทธคุณแล้วบอกว่าขอให้อนุภาพของบทสวดนี้ช่วยล้างพลังลบออกจากอาหารเหล่านี้ให้หมดไปก่อนที่จะกินอาหารของเราเคล็ดลับคือใจต้องนิ่งต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในอำนาจพุทธคุณว่าล้างพลังลบออกจากอาหารได้เพียงเท่านี้เราก็กินอาหารได้อย่างสบายใจแล้วครับขอขอบคุณที่ติดตามคนเดินดิน Channel